สิทธิ์ชอบธรรมนะครับผมก็จะได้จดเป็นพ่อตามกฎหมายคือเป็นปกครองคู่ปกครองคู่คือคุณแม่ก็ปกครองคุณพ่อก็ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ดูแลเท่าเทียมกันเดี๋ยวหลังวันที่1นี่แหละน่าจะได้ใบมาแล้วก็ไปจดรับรองบุตรนะครับไปจดรับรองบุตรยูเทียนหม่องจวนตลาดพี่น้องก็คือรอศาลเพื่อนี้ก่อนแต่ทุกอย่างออกมาแล้วคุยกันแล้วมีเป็นลายอักษรแล้วว่าเป็นพ่อชอบธรรมแล้วก็ยินยอมให้ลูกอยู่กับทางแม่เป็นหลักให้ลูกอยู่กับทางมารดาเป็นหลักแล้วก็เรื่องการถ่ายคลิปน้องนาริตะน้องโตเกียวคนที่เป็นญาติเป็นอะไรคือไม่ให้ถ่ายให้ถ่ายเฉพาะแม่เขาแล้วก็ถ่ายเฉพาะป้าเขาคนอื่นที่เป็นญาติหรือเป็นคนใกล้ชิดเราไม่ให้ถ่ายเพราะว่าต้องมีการคัดกรองก่อนนะครับก็คือให้อนุญาตถ่ายเฉพาะแม่เฉพาะป้าซึ่งถ้าใครคนอื่นไปถ่ายโดยพลัดการก็จะเป็นผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นผิดกฎหมายเลยถ้าแบบว่าบริเวณแม่ทายบริเวณพ่อทายบริเวณป้าทายแบบพื้นญาติกุมติกาที่มาแสดงผลประโยชน์ก็ผมก็สามารถเรียกร้องหรือสามารถคัดค้านฟ้องร้องได้ก็คือไม่อนุญาตให้คนรอบข้างถ่ายนะครับผมให้ถ่ายเฉพาะป้าและแม่หมายถึงเรื่องอยู่ในบ้านถ่ายตั้งแต่นี้อะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบนี้นะครับเรื่องการปกครองลูกกับปกครองรวมกันเดี๋ยววันที่หลังวันที่หนึ่งเนี่ยกับไปจดรับรองบุตรค่าใช้จ่ายคุณแม่ก็เพิ่งกับคำนวณมากเพิ่งกับเรียกร้องนั่นนี่นู่นคอยกันแล้วว่าคอยจ่ายเป็นรายเดือนจ่ายเป็นรายเดือนให้มีเงินเดือนให้ลูกทุกๆเดือนมีเงินเดือนให้ลูกทั้งสองผมกับจ่ายให้ลูกทุกๆเดือนนะครับมีเงินเดือนให้แล้วก็ส่งเสียเลี้ยงดูจนถึงอายุจบปริญญาตรีผักกับแฟ่ๆนะครับกับแฟ่ๆแต่ฟังให้จบก็คือส่งเสียเลี้ยงดูถึงปริญญาตรีมีเงินเดือนทุกเดือนให้ลูกทั้งสองผมเป็นคนจ่ายเงินเดือนทุกเดือนประกันชีวิตลูกปีละ 70,000 ปีละถ้าได้ก็ว่ากันไปประกันชีวิตลูกที่แม่ประเทศไว้อันนั่นล่ะว่าอย่างขอกับหารกับพลเครื่องก็คือนาริตะเป็นจ่ายของนาริตะพอขอจ่ายของตัวเองคือแล้วแต่จะตกลงกันอันนี้คือเงินเดือนทุกเดือนผมต้องจ่ายให้ลูกค่ากินค่าอยู่ตามความเหมาะสมที่คุยกันไว้ประกันชีวิตต่อปีแล้วก็ส่งเสียเลี้ยงดูลูกจนถึงอายุ23หรือปริญญาตรีส่งเสียถึง23ปีหรือจบปริญญาตรีแล้วแต่ว่าจะอะไรยังไงแต่ให้จบปริญญาตรีเลยส่งเสียจนถึงปริญญาตรีตามนี้เบื้องต้นนะครับผมแล้วก็ผมก็ไปรับลูกได้โดยชอบธรรมเวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้ถ้าจันทร์ถึงศุกร์นะก็จะเป็นทางแม่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็เป็นผมแต่ในระหว่างเสาร์จันทร์ถึงศุกร์ผมก็สามารถไปรับลูกที่โรงเรียนได้แล้วก็ไปส่งที่บ้านเขาได้ผมก็ไปรับนาริตะโตเกียวที่โรงเรียนแล้วก็ไปส่งให้แม่ให้ป้าเขาที่บ้านได้อะไรแบบนี้นะครับผมก็ค่อนข้างดีแล้วหมายว่าตกลงกันโอเคในเรื่องของการรับส่งลูกการรับส่งการค่าใช้จ่ายโอเคผมจ่ายทุกเดือนนาริตะโตเกียวรับสิ้นปีมาก็เป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพสำหรับประกันสุขภาพทุกปีส่งเงินเดือนจบปริญญาตรีอะไรรุ่งหวะช่างเอาเป็นเตียปริญญาตรีอันนี้คือเป็นอย่างนี้ครับก็หมายถึงว่ามันถ้าจะไม่ให้ป้าเขาถ่ายก็ไม่ได้เพราะป้าเขาเป็นคนเลี้ยงก็คืออยู่กับแม่เป็นหลักพ่อก็ไปหาได้โดยที่ไม่มีการกีดกันตามหมายศาลก็ไม่มีกีดกันให้คุยกันได้ในเรื่องของการรับส่งลูกสโคปของครอบครัวโอเคตกลงเข้าใจยอมรับตามนั้นผมก็โอเคจบไปในเรื่องของตรงนี้ FC จะได้สายห่วงประมาณนั้นแต่เรื่องสมบัติเพิ่นกับบ่แบ่งเออครับบ่หยังถ้าว่าจะคอยไปสู่ซ่องอีกว่าคอยเมื่อยแล้ว
ต่อไปเนี้ยกฎหมายทำอะไรไม่ได้ก็กฎอื่นทำเอาใครรู้สิบ้างได้แล้วเรื่องสมบัติก็ตอนนี้ยังไม่แบ่งยังไม่แบ่งเท่าๆที่คุยก็คือยังไม่แบ่งก็มีแต่ว่าตอนนี้นู่นแต่เรื่องครอบครัวเขียวนะเรื่องลูกเรื่องลูกหายห่วงแล้วเรื่องลูกจบเรื่องลูกจบเรื่องไปรับไปส่งจบเรื่องถ่ายคลิปจบในพาร์ทของลูกพาร์ทของน้องน้องในตัดตัวเจ้าน่ะคือโอเคหมดแล้วเรื่องค่าเลี้ยงดูที่ผมต้องจ่ายให้เขาในแต่ละเดือนอะไรแบบเนี้ยก็ไปคนละครึ่งทางอะไรอย่างเงี้ยกินของที่ได้กินยาลูกเดียวกันลูกจ้างกันไม่ได้ยินมันฟุ้ง